อ้าวอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับนี่ผมก็จะคิดถึงเพื่อนๆเนาะเลยมาส่งข่าวๆมันเป็นการฉาบครับที่ศึกษามาจากอาจารย์ Google นะอาจารย์กูอาจารย์กูก็บอกว่าในการผสมปูนฉาบนะครับปูนหนึ่งนะครับปูนหนึ่งแล้วก็ทรายละเอียดนะในฉาบไม่ใช่ทรายละเอียดไม่ใช่ทรายหยาบทรายหยาบคือก่ออิฐบล็อกเนี่ยฮะทรายหยาบเนี่ยทรายหยาบทรายละเอียดคืออย่างนี้เลยนะครับซื้อกระสอบละ40 กว่าบาทถ้าเป็นกระสอบนะแต่เป็นเที่ยวก็เยอะๆก็เป็นเที่ยวไปนะปูนหนึ่งนะครับทรายละเอียด2 ครึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับในอัตราสัดส่วนภาชนะที่ใช้ก็ต้องเท่ากันนะฮะหมายความว่าใช้ขนาดอะไรก็ตักเลยปูนหนึ่งรายละเอียด2 ครึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับสวัสดีผู้รับชมครับทุกท่านที่รับชมผมนะครับสิวขึ้นนะครับเมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนนะผมนอนที่ตีหนึ่งนะครับเนี่ยผมกอดถึงเที่ยงคืนนะฮะผมเป็นคนหักโหมเวลาทำเนี่ยผมจะต้องทำให้มันเสร็จให้ได้เลยฮะคิดจะทำก็ต้องทำให้เสร็จทำเองครับอยู่เองครับก็คือว่ามันเป็นปัจจัย4นะศีลสนังปฏิเสวามินะเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนแล้วก็ศีลสนะนะป้องกันเหลือบยุงลมแดดครับครับผมก็มาคิดถึงเพื่อนๆนะครับเลยทำงานไปด้วยนะมือขวาก่อไปแล้วก็มือซ้ายก็ถือมือถือไปปากก็พูดไปครับมันก็เพลินๆดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ฝนปล่อยเพิ่งหยุดไปนะครับแล้วก่อรอบแรกดังที่บอกแล้วนะครับก่อนจะก่อพื้นต้องให้มันชุ่มน้ำก่อนนะฮะเนี่ยชุ่มน้ำก่อนชุ่มน้ำเสร็จแล้วเราก็เพื่อมันจะได้ไม่ดูดน้ำจากปูนนะครับเนี่ยเราก็รอบแรกเราให้มันติดผนังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแอนนากดอะไรภาษาอังกฤษนี่นะเวลาอ่านเนี่ยแต่ผมจะอ่านนะผมไม่รู้คนแอนนาแน่นอนชื่อนี้นะครับแต่นามสกุลถ้าให้มีความหมายก็กดชะทองแล้วพวกผิดก็ขอประทานโทษนะครับสวัสดีครับผมที่รับชมฮะอยู่จังหวัดจันทบุรีครับผมเอาละอาจารย์อ๋อคุณลุงโฆษกเสียงทองนักร้องเสียงดีนะครับคุณลุงฟักสมบูรณ์นันทกมลช่างไก่การไฟฟ้าคุณลุงสมบูรณ์นี่อยู่ตราดนะเป็นญาติของอาจารย์มณรอนผมกำลังคิดถึงครับผมเลยผมก็มือซ้ายผมก็เลยมาคว้านะมาคว้ามือถือนะครับไลฟ์สดเพราะว่ามันต้องเพลินนิดๆนะฮะมันก็ต้องเพลินนิดๆนะช่างสมบัติมาด้วยนะครับช่างไฟฟ้ามือหนึ่งของมะขามเลยทีเดียวนะปังเหวถามแล้วว่าวางวันไหนนะไปช่วยยกอิฐเอ๊ะไม่ใช่ไปช่วยก่อไอ้นั่นนะครับต่อเติมในการอกเหล็กหน้าจังสมบัติช่างสมบัติก่อวันนี้เนี่ยช่างสมบัติกับช่างสมปองนี่ถือเป็นครูผมนะครับเป็นครูในการสอนเรื่องช่างต่างๆเนี่ยก่อนอินบ็อกซ์เนี่ยทำรอช่างสมปองวันนี้ก็รู้สึกเหล่าจะกินแต่เช้าไม่ใช่คนกินเหล่านะเขาเหล่ากินคนซะละแล้วทำนี่ลองไปก่อนครับลองไปก่อนเราสถาปนึกสักอย่างนะครับนึกอะไรได้แล้วก็ทำไปเรื่อยเปื่อยไปนะนึกอะไรออกเราทำเรื่อยเปื่อยไปนะครับครับเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าผมนะผมก็ทำไปนึกอะไรไปทำไปจบวิศวัตครับจบวิศวัต
นะครับรอบแรกตัดเคลือบหน้านอนแหมไปบ่อยๆหน้าเราไปพันนีแล้วก็ได้ยกสาวๆจริงๆล่ะช่างสมบัตินี่หรืออยากจะยกอิดอีกอะแล้วแบบแหมเจอไฟบังคับหนีไม่พ้นนะสาวแถวนั้นถาช้างหนึ่งนะครับนี่เราก็คุยกันเล่นๆนะครับผมมันสายฮาอยู่แล้วครับผมดีเจสายฮาไม่ใช่สายร้อนนะครับชอบเล่าเรื่องผีนะครับแต่จริงๆแล้วผมเล่ากลางวันกลางคืนผมเล่าแล้วผมก็กลัวผีเหมือนกันนะครับผมเล่าไปผมอินไปกับเรื่องนะฮะแล้วผมก็เสียวหลังจริงเลยนะครับเวลาผมเล่าเรื่องผีอ่ะอย่างเงี้ยผมไม่กลัวผมกลัวนะครับเวลาขี่รถผมยังระแวงเลยกลัวว่าจะมีใครมานั่งข้างหลังเป็นเพื่อนนะครับผมต้องแผ่เมตตาทุกครั้งเลยเวลาเราเรื่องผีนะครับพระคุ้มครองนี่ครับทำรอช่างสมปองนะครับช่างสมปองวันนี้ไม่มาช่างสมปองอาพาธอย่างนี้นะอาพาธอยู่ตอนนี้อาพาธโจคาวนะครับเราก็ทำไปเรื่อยทำเองอยู่เองครับผมเราไม่อะไรมากมันเป็นปัจจัย4ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับมาเข้ามารับชมนะครับจริงนั่นก็มันเป็นการฉาบสาธิตนะครับความจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับมีครูดีครับช่างสมบัติเป็นครูแล้วก็ช่างสมปองเป็นครูครับคุณมะเหมียวสวัสดีครับผมแฟนคลับของสมัยแฟนคลับของสมัยเรดิโอนะแฟนคลับของพี่เอ็มนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีเรื่องหลอนน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพี่ดีเจชัยโยหนุ่มชัยโยเขาจัดรายการอยู่ตอนนี้บางทีเราเรื่องหลอนไปผมก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวไปเราไปด้วยกลัวไปด้วยนี่คือการฉาบเพื่อเราจะปกปิดการที่ผมก่อเองเนี่ยคดเคี้ยวอ่ะครับประโยชน์ของการฉาบมันจะปกปิดมันรักษาเนื้อเลยนะฮะมันก็เพื่อความสวยงามวันนั้นครับช่างบัตรบอกอย่างดีนะดีเจกรุงช่วยยกพัดลม1ตัวทีหลังผมจะไม่หิวน้ำอ่ะผมก็ถูกพี่หิวน้ำนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อน้ำปังแหงวด้วยหิวน้ำก็เลยต้องไปซื้อกลับมาเอายกเสร็จกันแล้วอันนี้มันธรรมสการท่านพระครูสังฆลักษณ์กิรศักดิ์นะครับจังหวัดวัดพรมคณาวรารามเป็นวัดสีลมลื่นวัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีนะครับผมเป็นวัดที่ลมลื่นวัดหนึ่งแล้วก็มีผลไม้นะครับเป็นสถานที่ที่ดีที่หนึ่งแหละสมัยก่อนเป็นที่ที่แถวนั้นเป็นที่นาล้างซะเยอะนะครับปัจจุบันเหมือนดีกว่าจะปลูกผลไม้ดีนะครับเป็นวัดที่หมอหยองเนาะหมอหยองก็ได้มีส่วนสร้างด้วยนะครับเพราะว่าทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับในการฉาบหว่างคุณพาวินีคุณพาวินีมาชมเด่นเนาะคุณนกคุณพาวินีมาดีแล้ววัดสว่างสุวรรณารามอาจารย์พระดอนจังหวัดวัดพญาบนองค์นี้ท่านอาจารย์มหาพระดอนท่านเป็นพระนักพัฒนาครับผมเป็นพระมีความรู้นะครับการมัสการลูกศิษย์กำลังทำบ้านครับสถาปนึกจบสถาปนึกนึกอะไรได้ก็ทำเลยเปื่อยไปนะครับ
กำลังรับสมัครลงมือไม่ได้เกมครับกวงออกคุณศิษย์สุวรรณตอนทอนแค่แวะเช่ามาชมดีเจมหากรุงก็แอบนิยมอยู่ในใจแล้วนะครับขอบคุณมากที่แวะเข้ามาชมนะครับพอดีมันเป็นมิตรภาพทางโลกออนไลน์นะครับมิตรภาพทางเราสามารถส่งกระแสจิตถึงกันนะครับส่งกระแสจิตถึงกันได้ดำมองดันกองนานดีกว่าผมเหงื่อออกไม่หล่อนะเรามันสาธิตกันการฉาบไปหลีดไปนี่ครับการผสมกันผสมนะครับมันเป็นปูนหนึ่งนะครับแล้วก็ทรายละเอียดนะทรายละเอียดเนี่ยฮะทรายละเอียด2ครึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับในการทำการฉาบครับผมอันนี้ฉาบอันนี้กินไม่ได้นะครับปูนฉาบไม่ใช่กล้วยฉาบนะครับถ้ากล้วยฉาบหรือว่ามันฉาบอะไรกินได้ครับอันนี้ออกจากแข็งหน่อยนะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับปูนฉาบนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยฉาบแนะนำให้กินนะสุขภาพที่ดีปูนฉาบดีเจกมากรุงไม่แนะนำนะครับคุยตลกสุขสนานส้มเชนนาดก็มาชมด้วยนะครับพอดีฝนนะครับนะฝนพึ่งหมดไปมันไปปล่อยนะฮะผมก็เลยมาไลฟ์สดให้ชมกันนะทำไปเรื่อยๆไลฟ์ไปด้วยนี่ครับมือขวาถือเกียงมือซ้ายถือมือนี่มือซ้ายถือมือถือครับทำงานไปมันในโลกยุคโซเชียลอย่างนี้นะครับเราจะพักเรื่องร้อนๆกันแล้วพักมาลู่เป็นงานเป็นการหน่อยนะครับทำไปชีวิตมันก็ต้องให้อย่างนี้แหละครับอย่าไปอะไรมากมันต้องมีความสุนทรีในอารมณ์นะฮะมองให้เป็นศิลปะครับเรามองให้เป็นศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามหัศจรรย์มากนี่ครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะเราอย่าไปอะไรมากเราก็ฉาบไปเรื่อยนะครับนี่ครับผมคุณศรีสุวรรณจันทร์นะครับนี่ครับผมกล้วยครับผมกล้วยในกล้วยมีนะครับอันนี้ฝรั่งมันคือเมื่อเช้าเจอฝรั่งครับถูกฟันครับนะครับถูกมีดฟันไป1ลูกครับนะครับอันนี้ดาวินคาครับนี่ดาวินคานะครับอันนี้ยายเพาะต้นทุเรียนไว้นะครับนี่ต้นทุเรียนเล็กๆเนี่ยต้นทุเรียนอันนี้ทุ่งนาครับนี่ทุ่งนาหน้าบ้านครับอันนั้นเขาฮิจกูดนะครับเขาฮิจกูดทุ่งนาเนี่ยเนี่ยเขาคือจะกวดเขาพระบาทนะครับวัฒการท่านพระครูสังฆกิจอศักดิ์นะครับผมลูกศิษย์กำลังฉาบบ้านนะครับขอแนะนำนะครับปูนฉาบกินไม่ได้เหมือนกล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบพอจะทานได้ของฉาบต่างๆแต่ปูนฉาบนี่มันผมสนมากนะครับนิยมทำโดยตนเองอะไรที่ทำได้เราทำนะฮะจากที่ศึกษาจากครูบาอาจารย์มาพอรู้แนวทางไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะผมเรียนบาลีจบเรียนธรรม7ประโยคนะครับเป็นมหาเป็นพระนะผมบวชมา18ปีนะครับเป็นเนร9ปีพระก็ปีเนี่ยผมก่อถึงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเวลาขยันนี่ขยันจริงๆนะครับเมื่อคืนนอน1แล้วก็เป็นภูมิแพ้ความรักตอนนี้มันก็ยังว่านะครับความรักมันอาการไม่ค่อยดีเป็นโรคภูมิแพ้ความรักอยู่เรื่อยๆนะฝนตกครับผมฝนตกพอดีเรามาส่งเมตติจิตมิตรภาพกันนะครับอย่าไปถืออะไรจริงจังนะครับ
แล้วในโลกนี้เขาบอกว่าต้องรู้จักยึดบ้างปล่อยบ้างนะยึดบ้างปล่อยบ้างอย่าไปยึดทุกอย่างต้องรู้จักยึดรู้จักวางมันจะไม่ทุกข์มากนะครับคนเรานะคนเราแล้วก็มาเจอคนเรานะครับ ผมก็ไม่ได้ทำตามมาตรฐานของช่างเขานะครับแต่ว่าช่างก็ทำอย่างนี้แหละดูล่ะการผสมปูนนี่ผสมเองนะครับนี่ฮะผสมปูนนะครับปูนฉาบนั่นก็คือปูน1ทรายละเอียด2ครึ่งแล้วก็น้ำ1นะครับทำทุกอย่างครับปังนักลิงกินสักก็ภูมิแพ้กรุงเทพนะครับผมภูมิแพ้ความรักครับก็เผอิญว่านึกอะไรวางๆได้นะฮะแล้วก็มาไลฟ์สดกันดีกว่าในการส่งหวังว่าเพื่อนๆอยู่กรุงเทพต่างที่ของเพื่อนๆไหนอ่ะเอฟเฟกต์ไงเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศเอ้ยต่างที่กันคงจะมีความสุขนะครับวันนี้เราอย่ามองหน้าผมเลยมองสิ่งที่ผมทำดีกว่านะครับเขาบอกว่านะนานอกบอกความงามเอ้ยนานดอกบอกความงามนานในบอกความดีนาทีบอกความสามารถนะครับใช่ไหมครับอันนี้คุณประเชือนครับผมคุณประเชือนนี่เป็นแฟนคลับขอเพลงแล้วนะ คุณมะเหนียวเนี่ยคุณประเชือนคุณมะเหมียวคุณแอนนาเป็นแฟนคลับทางสมัยบางกอกเรดิโอนะครับเรดิโอออนไลน์ฝากความคิดถึงไปให้พีเอ็มด้วยนะครับพีเอ็มเจนี่เป็นดีเจในดวงใจผมเลยนะเป็นไอดอลผมเลยครับพูดเก่งจะพูดเก่งแล้วความสามารถจิตใจดีด้วยนะครับร้องเพลงเก่งแต่งเพลงได้นะครับรู้จักตั้งแต่ผมยังเป็นพระละตอนนั้นท่านมหาอาจารย์ดร.ทองจันทร์นะครับมาจากสหรัฐก็เลยรู้จักพีเอ็มตลอดมานะครับนึกถึงเก่งมากเลยครับมองดูสิ่งที่ผมทำไม่ต้องมองหน้าผมนะครับมองดูสิ่งที่ผมทำหน้าผมเราเห็นกันอยู่เสมือนหลับตาทีไรก็เห็นหน้าผมนะครับหลับตาทีไรไม่ต้องกลัวอาทิตย์จะไปปรากฏในหัวใจเสมอนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วตอนนี้5คนแล้วนะครับโอ้โหถือว่าล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ5ชน5คนอีกสักครู่นะช่างสมบัติช่างสมบัติจะไปตั้งระดับพื้นให้เผอิญพรุ่งนี้ 8:30 มีไหว้ครูที่โรงเรียนมาโรงที่วัดมาทายนะผมก็ช่างสมบัติพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันประมาณสัก 10:00 นะครับแต่วันนี้เราก็ทํานั่นไปก่อนคุณประเชียนดีพามแฟนคลับของสมัยบางกอกคุณยักษ์น้อยนี่ก็แฟนคลับสมัยบางกอกนะครับทุกท่านทุกคนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไม่ตีจิตอยู่ในห่วงดวงใจของผมนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับครับผมขอบคุณมากต้องสู้สิครับชีวิตคนเราเราบอกว่าเมื่อมีเจอก็ต้องมีจากนะชีวิตคนนะเมื่อมีพบก็มีภาคมิสงสัยเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นไปวนเวียนในสายทานหมานชีวิตถ้าว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็ต้องนั่นไปนะครับวนเวียนไปต้องสู้ไปเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นไปนะครับแต่ที่สำคัญแล้ว
กำลังใจสำคัญที่สุดนะการที่จะชีวิตจะเดินไปหน้าได้เนี่ยก็ต้องมีกำลังใจบางคนนะครับเจออะไรหน่อยก็ท้อถอยแล้วนะปัญหาบางคนถึงคิดสั้นนะครับความจริงเขาบอกว่าวิสัยโลกสุขทุกสุขวิสัยโลกสุขสุขทุกทุละต้องพบปะไปจนกว่าจะอาสันนะครับโลกมันมีทั้งสุขทุกข์ปนกันเราต้องพบไปจนกว่าจะอาสันแน่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีแก้นะครับปัญหาทุกปัญหามีหมดทุกอย่างครับพระท่านบอกอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับท่านบอกทุกข์เราต้องกำหนดรู้ทุกขังปริญญายังแต่เราต้องละเหตุแห่งทุกข์นั่นคือสมุทัยนะครับนะต้องปหาตพังนะต้องละสมุทัยนะครับคุณอ้อเจ๊กิมนี่ตลาดกรุงธนสวัสดีครับผมคิดถึงเสมอเนาะเจ๊กิมก็รู้จักตั้งแต่ยังบวชอยู่ผมยังบวชอยู่นี่รู้จักเจ๊กิมเขาแกเป็นคนใจบุญนะครับพอเอิญตอนนี้มาเป็นสถาปนึกครับสถาปนึกนึกอะไรได้ก็ทำเรื่อยเปื่อยครับต่อเติมบ้านยืมกบป่าเข้ามาละสถาปนึกครับเนื่องจากผมเรียนจบวิศวะมาครับนะชินกับวัดครับเราต้องสถาปนึกครับไม่ใช่ชินวัดนะชินกับวัดครับแล้วก็นั่นไปดูดันของหนาดีกว่านะครับเนี่ยวิธีฉาบมันต้องอย่างนี้บางทีฉาบอย่างถูกต้องนะครับเขาต้องเอาข้างล่างขึ้นข้างบนฮะอย่างนี้ฮะนะข้างล่างขึ้นข้างบนทีนี้เราสาธิตด้วยแล้วเราก็ไลฟ์สดไปด้วยฮะน้องกลัวดีเจมหากรุงทำได้อยู่แล้วนะครับมันต้องให้เต็มหน้าไปก่อนนะครับในการที่เราจะแล้วเขาก็จะใส่ผสมไม่มากครับบางทีเขามีเครื่องปั่นปูนฉาบมีสว่านออกหัวปั่นเพื่อให้ปูนเข้ากันนี่ผมคนเองนะครับสัดส่วนคือผสมปูน1ทราย2ครึ่งแล้วก็น้ำ1นะครับถ้ามันยังเหลวก็ผสมปูนกับทรายไปอีกอย่าให้เหลวมากนะครับเพราะว่าครับผมคุณมาโชว์ประชื่อแน่นอนครับชีวิตเราต้องสู้กันต่อไปนะอย่าไปท้อถอยชีวิตครับขนาดว่าเขาบอกกับปลาเป็นเนี่ยมันต้องว่ายทวนน้ำนะครับถ้าลอยตามน้ำนั่นคือปลาตายนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนหน้าร้อนเลยนะครับแต่ชอบเล่าเรื่องร้อนๆเวลาบันทึกเสียงนี่บันทึกกลางวันนะกลัวผีกลางคืนเนี่ยบันทึกปุ๊บๆผมรู้สึกว่าเสียสันหลังแต่ต้องไปต้องส่งเรื่องกลางคืนต้องบันทึกกลางคืนครับแต่ต้องเอาคุณพระเป็นที่พึ่งก่อนเดี๋ยวเกิดเราไปผิดถูกยังไงเจ้าตัวเขาบอกนี่เรื่องของข้าแกเราผิดกันมาเสร็จเลยนะครับสวัสดีคุณน้าเหมียวนะคะฟังเสียงสองคุณน้าเหมียวนะคะอย่าไปฟังฟังเสียงแหล่งผมนะครับดีเจตามใจทุกอย่างนะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเงินครับเรื่องเงินเราไม่คุยกันนะครับเราคุยกันได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าเรื่องเงินดีเจกรุงมหากรุงไม่มีจะให้ฝันเล่นครับฝันเล่นเนี่ยครับทุกหลักมันต้องเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะครับผมนี่เราไลฟ์ไปด้วยเราก็ทำไปด้วยครับมันก็เป็นการพักผ่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการโลกโซเชียลนะครับมันทำให้คนเราคิดสั่งสรรค์สิ่งดีๆนะครับใช่ป่ะครับบางคนเรามีความสามารถโซเชียลเนี่ยบางคนแต่งเพลงนะครับอย่างก้องห้วยไร่นะครับเพลงไซบะไซวาสิบอทิมกันเนี่ยนะฮะเขาก็ระบายไปในเฟซนะมันเป็นเนื้อเพลงมันเป็นคำสัมผัสเข้ามาแต่งมาร้องเพลงได้นะครับผมก็เล่าเรื่องร้อนๆนะครับ
ส่งไปทางออนไลน์นี่แหละครับเปิดโอกาสนะครับของ PM เปิดโอกาสให้ผมนะครับหวังว่าคงสบายกันดีทุกคนนะครับกินข้าวกันยังครับผมซื้อหลัดหน้ามายังไม่ได้กินเลยเนี่ยเอ้ยไปใหญ่ผมซื้อร้านเจ๊จุกปักท่อนะผมไปซื้อนี่มาครับอะไรอ่ะไอ้สีชมพูอ่ะอ๋อก็ก๋วยเตี๋ยวสีชมพูอ๋อไม่ใช่เขาเรียกอะไรสิเดี๋ยวเขาเรียกเย็นตาโฟครับผมเรียกก๋วยเตี๋ยวสีชมพูครับก๋วยเตี๋ยวสีชมพูมันหัวใจสีชมพูยังมีใช่ไหมความรักสีชมพูเขาไม่สนใจที่ว่าก็อยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับเพลงแวะเข้ามาชมดีเจมหากรุงก็แอบนิยมคุณอยู่ในใจนะครับขอบคุณมากครับถ้าทำงานไปก็ทำไม่ได้ฟังเสียงผมไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นเสียงนกเสียงกานะครับเป็นเสียงมหาผมนี่ฟังเรื่องหลอนนะครับผม10 โมง 11 โมงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมนี่มันมีแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมตอบคำถามด้วยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มหากรุงหลอกครับดูกล้องหน้าแล้วกันแหมแสดงคำพูดของเรามีคนตั้งสังเกตครับเย็นตาโฟนะครับผมเด็กก๋วยเตี๋ยวสีชมพูครับผมก๋วยเตี๋ยวความรักสีชมพูเขาไม่สนใจตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวสีชมพูนะฮะผมก็นึกว่าใครเคยเอาสีอะไรไปใส่หรือว่าคนเจ้าของร้านเขาจะแอบรักเราเขาใส่สีชมพูลงไปนึกว่าเอาสีอะไรมาใส่อ๋อเขาใส่ไอ้นี่อะไรอ่ะตุ๊กเขาใส่อะไรเต่าอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่เต่าหวยเต่าหัวเล่นได้ทุกอย่างเต่าหูยี่มาครับนะเวลาเราไลฟ์สดแล้วมีคนมาชมมันก็เพลินดีนะครับดูนี่มั่งดูสิ่งที่ผมทำนะครับอันนี้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ผสมมานี่เป็นถังเลยนะครับนี่ผมก็ทำไปเรื่อยเนี่ยฮะนะฮะอัพนี่นะครับก็เริ่มจะได้แล้วนะครับมีธรรมะข้อใดที่ทำใจให้สงบบ้างคุณมาเชิญถามมานะครับเขาบอกว่ายิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้นะครับเป็นคำของพระธัญคุณวิบูลมีทาจารย์นะครับถ้าเจอว่าเจ้าคุณเก็บอาจารย์วัดบดรเจดีสุพรรณผมชอบจำบทอย่างนี้นะยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้นะครับบางครั้งเนี่ยเราคิดเขาบอกทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับมีทุกทางครับถ้ายังออกไม่ได้ก็ไปออกทางเข้าหาทางออกไม่ได้ไปออกทางเข้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ใจสงบนะครับอย่าไปทิ้งร่างกายนะกำหนดดูว่าเรานั่งอยู่นะครับนั่งอยู่ทำงานอยู่กับปัจจุบันท่านวอเวทเทรเมธีท่านบอกอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์
นะครับอย่าไปนึกอดีตคนเรามันทุกข์กับเพราะอะไรปัจจุบันเห็นน่ะเนี่ยผมทำงานอยู่นะครับเนี่ยผมงานอยู่นะผมไม่เห็นทุกข์เลยแต่ผมจะไปทุกข์กับเพราะอะไรผมนึกถึงอดีตหรือผมนึกถึงอนาคตปัจจุบันเราไม่ทุกข์ไม่ได้ติดคุกไม่ติดอะไรใช่ไหมฮะเราก็ทำดีเราแต่เราไปทุกข์อะไรนึกถึงอดีตนะผิดหวังต่างๆนั่นได้ก็ทุกข์ไปนะ